าที่ไปนั้นเกิดจากเราได้ให้นักเรียนเขามีส่วนร่วมในการประชุมในแต่ละห้องเรียนพูดถึงปัญหาอะไรต่างๆที่เขาเห็นเขาเรียกว่า PLC ของเด็กเขาก็เอาปัญหามาวิเคราะห์แล้วสิ่งที่เขาวิเคราะห์มาส่วนนึงก็คือยังขาดเรื่องระเบียบเรียนการเข้าแถวเนี่ยมันยังไม่เป็นระเบียบเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยมีนาบูจอดเป็นคนช่วยสนับสนุนมาฝึกในวันมันมีกิจกรรมเยอะมากเลยเราก็รู้สึกว่ามันมีปัญหามันร้อนมันอะไรทั้งหมดเราก็เลยคิดกระบวนการจัดแถวด้านสังคมขึ้นมาว่ามันจะลดปัญหาได้จริงไหมนะครับว่ามันจะลดปัญหาแล้วมันจะสนุกจริงไหมทำยังไงดีให้นักเรียนเขาเห็นว่ามันสนุกจริงถ้านักเรียนสนุกผมว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่นักเรียนเขาทำแล้วสนุกผมว่ากิจกรรมนั้นน่ะเด็กๆมันตอบสนองได้หมดเลย